สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิวอะไรนะคอมไม่ควรมีใครต้องสูญเสียฟาดรัฐบาลจัดการโควิดล้มเหลวนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยนักแสดงตลกชื่อดังนักคอมชวนชื่นหลังติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่12เมษายนและเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่30เมษายน2564ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีคนบันเทิงโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของตลกชื่อดังรวมทั้งนักแสดงสาวมิวสิริลภัทรกองตระการได้โพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของนักคอมตั้งแต่เล่นละครมามีนักคอมคนเดียวเลยในชีวิตที่ทำให้หลุดหัวเราะแล้วถ่ายต่อไม่ได้ยิ่งพอรู้ว่านักอ่านหนังสือไม่ได้ยิ่งโคตรนับถือจำบทเอ่ยไปเล่นเกม Still Standing ที่ต้องถ่ายคำนายังทำได้ดีใจที่ได้เคยร่วมงานกับนักคอมขอให้ไปสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนที่ดาวดวงอื่นนะคะหลับให้สบายและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะนอกจากนี้นักแสดงสาวยังโพสต์เดือดถึงการบริหารจัดการโควิดของรัฐบาลในช่วง1ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งได้ระบุว่าไม่ใช่แค่นักคอมที่ไม่ควรจากไปจากโรคนี้ทุกคนไม่ควรมีใครต้องสูญเสียอีกแล้วค่ะ1ปีที่ผ่านมากับการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดของรัฐบาลในวันนี้มันทำให้พวกเราได้เห็นชัดเจนมากๆแล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพเลยวัคซีนที่ควรจัดหามาให้ได้ครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกอย่างบ้งไปหมด1ปีที่ผ่านมาเราสูญเสียกับการล็อกดาวน์เออะปิดเออะสั่งห้ามนู่นนี่เราก็ทำตามทุกอย่างแต่ไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยการจากไปของคนคนหนึ่งไม่ใช่แค่แต่จะเป็นการสูญเสียแต่มันคือการสร้างบาดแผลในใจให้กับคนรอบตัวเขาอีกกี่คนพวกท่านทั้งหลายเคยคิดถึงความรู้สึกของประชาชนที่เขาต้องสูญเสียกันบ้างไหมคะหรือมัวแต่จะดื้อด้านดึงดันทำให้ประเทศมันพังไปยิ่งกว่านี้ข้อหนึ่งคำถามส่งไปถึงข้างบนประชาชนจะฝากความหวังไว้กับใครได้บ้างคะหรือถึงเวลาที่ต้องเอาตัวรอดกันเองแล้วกรียุคแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ